ต่อกันที่ข่าวของคู่หวานอ้ําอธิชาติและณัฐมีเรียนะคะที่เพิ่งจะแต่งงานกันไม่ทันไรค่ะก็เจอกับข่าวปัญหาครอบครัวซะแล้วนะคะล่าสุดอ้ําอธิชาตินั้นก็ยอมรับว่าทั้งคู่มีปัญหากันจริงตามประสาของชีวิตคู่แต่ว่าไม่เกี่ยวกับบุคคลที่3ที่ถูกโยงเข้ามาเป็นข่าวด้วยอย่างแน่นอนค่ะอ้ําอธิชาติชุมนานนท์ออกมายอมรับว่ามีปัญหาตามประสาชีวิตคู่กับภรรยาคนสวยณัฐมีเรียจริงแต่ก็ได้พูดคุยและปรับความเข้าใจกันแล้วซึ่งตอนนี้ก็ใช้ชีวิตครอบครัวมีความสุขดีอีกทั้งยังยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3ที่ถูกดึงเข้ามาเป็นข่าวด้วยไม่ว่าจะเป็นนางเอกสาวเบลล่าลานีหรือแมทพีรณีโดยทั้ง2คนนี้เป็นนางเอกที่ได้ร่วมงานด้วยกันและสนิทกันเป็นอย่างดีแต่ไม่เคยคิดเกินเลยไปกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานแน่นอนค่ะจริงๆก็สนิทกันในการทำงานอยู่แล้วเพราะว่าน้องๆนักแสดงทุกคนในกองเราก็จะสนิทกันเพราะว่าทำงานด้วยกันแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีกิจกรรมทำกันอยู่ตลอดในกองถ่ายนะครับในชีวิตคู่ของผมมันก็มีปัญหามีอะไรบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องของปัญหาในชีวิตคู่ปกติซึ่งมันก็เป็นเรื่องซึ่งถ้าถามว่าจริงๆมันก็เกิดมาจากข้อบกพร่องในความผิดพลาดของผมเองซึ่งผมก็ไม่อยากจะให้ดึงใครเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเกิดขึ้นแล้วผมก็สามารถจัดการเรื่องทุกอย่างได้ด้วยตัวเองก็ไม่ได้มีนะครับจริงๆมันก็อย่างที่ผมบอกคือถ้ามันจะมีปัญหาในเรื่องอื่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวผมทุกวันนี้ก็ปกติกันดีอยู่นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุยกับทางคุณนัทว่าก็อธิบายกันว่าเรื่องราวอะไรเป็นยังไงครับปรับความเข้าใจกันใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกว่าคือนักแสดงในกองเราสนิทกันเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะมีการทำกิจกรรมในกองกันบ้างแค่นั้นเองแต่แบบก็ในระดับของการทำงานร่วมกันจริงแล้วทางคุณนัทก็ลงคำเขาเรียกอะไรอ่ะคำคมต่างๆเป็นปรัชญาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้มองว่าจะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครหรือยังไงเอาเป็นว่าผมขอไม่พูดถึงเรื่องของคนอื่นแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆสำหรับเรื่องพวกนี้ปัญหาชีวิตคู่คือผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะมันเป็นขอไว้เป็นเรื่องของคน2คนละกันแต่ผมก็ยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นจากตัวผมข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่างๆในตัวผมซึ่งผมไม่ขอลงรายละเอียดแต่ว่ามันก็ต้องมีการปรับความเข้าใจกันหลายๆคนผมก็สนิทแบบนี้ครับหรืออย่างกับน้องแมทเองก็สนิทมากอ่ะทั้งตัวน้องแมทเองทั้งคุณแม่เองก็จะน่ารักผมก็ได้ยินมาทุกกระแสเลยแล้วจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเอาเป็นว่าณทุกวันนี้มันโอเคดีกว่าณทุกวันนี้มันโอเคดีกว่าส่วนประเด็นที่ภรรยาณัฐมีเรียโพสต์รูปธรรมะสอนใจลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นประโยคที่ว่าทำชั่วคนไม่เห็นแต่ผีสางเห็นอ้ําอธิชาติบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ณัฐมีเรียโพสต์รูปเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลให้กับการวางแผนมีทายาทของทั้งคู่เพราะยังคงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ